นโดยประชาชนเพื่อประชาชนประชาธิปไตยเริ่มต้นประชาชนนั้นต้องเป็นใหญ่นี่คือความหมายสูงค่าประชาธิปไตยอุดมการทุกคนจำได้ประชาธิปไตยประชาชนของมวลประชาโดยมวลประชาเพื่อมวลประชาประชาธิปไตยก้าวหน้ามวลประชาเป็นคนเริ่มต้นหนึ่งสิทธิ์หนึ่งเสียงร้อยเรียงเสียงประชาชนประชาธิปไตยขึ้นคนเพื่อประชาชนประชาธิปไตยมีประชาชนเปรียบเหมือนมีทุกสิ่งทุกอย่างประชาชนคือศูนย์กลางผู้สร้างเส้นทางสว่างสวยสิทธิเสรีพลาดอนและความเป็นไทยมีอยู่ในประชาธิปไตยทุกคนมีได้มีชัยด้วยกันของคนทุกคนโดยคนทุกคนเพื่อทุกชั้นชนประชาธิปไตยตั้งตนให้คนทุกคนไม่มีกีดกันหญิงหรือชายรวยหรือจนก็คนเหมือนกันไม่มีใครใหญ่กว่านั้นเพราะเราเหมือนกันคือประชาชนประชาชนเปรียบเหมือนมีทุกสิ่งทุกอย่างประชาชนคือศูนย์กลางผู้สร้างเส้นทางสว่างสวยสิทธิเสรีพลาดอนและความเป็นไทยมีอยู่ในประชาธิปไตยทุกคนมีได้มีชัยด้วยกันของคนทุกคนโดยคนทุกคนเพื่อทุกชั้นชนประชาธิปไตยตั้งตนให้คนทุกคนไม่มีกีดกันหญิงหรือชายรวยหรือจนก็คนเหมือนกันไม่มีใครใหญ่กว่านั้นเพราะเราเหมือนกันคือประชาชนมีประชาชนเปรียบเหมือนมีทุกสิ่งทุกอย่างประชาชนคือศูนย์กลางตรงนี้เหรอผู้สร้างเส้นทางสว่างสวยสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะมาติดตามรายการตรงไปตรงมาทางตรงไปตรงมาทีวีกับดิฉันตรีชดาศรีธาดาค่ะวันนี้กลายเป็นกระแสใหญ่นะคะที่สื่อเลือกข้างและสื่อไม่เลือกข้างนี่ก็เรียกว่าโขมกระหน่ำโดยเฉพาะประโยคคำว่าทักษิณทิ้งเพื่อไทยก็เลยกลายเป็นประเด็นหลักแล้วค่ะที่รายการตรงไปตรงมาจะหยิบมาพูดท่านผู้ชมว่าจริงหรือเปล่าเนี่ยที่คนที่ชื่อดร.ทักษิณชินวัตรทิ้งพรรคเพื่อไทยไปแล้วเพราะกระแสหลังจากสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะ
ท่านพงศักดิ์รัตพงษ์ไพศาลนะคะหรือเฮียเพ้งเนี่ยประกาศในงานวันเกิดบอกว่าวางมือทางการเมืองก็เลยเกิดเป็นกระแสใหญ่ค่ะว่าเอ๊ะระดับเฮียเพ้งเนี่ยซึ่งเป็นเสาหลักฝั่งประชาธิปไตยอยู่กับดร.ทักษิณมาอย่างยาวนานวางมือทางการเมืองแล้วเสาหลักอย่างดร.ทักษิณล่ะแล้วก็เป็นกระแสแล้วค่ะว่าดร.ทักษิณจะพูดในวันเกิดก็มีสัญญาณมาจากดร.ทักษิณก็เรียกว่าทวิตเตอร์แจ้งกับบรรดาของคนที่ศรัทธาแล้วก็รักใครซึ่งปกติเนี่ยจะต้องไปอวยพรวันเกิดกันเป็นประจำทุกปีวันนี้ท่านทักษิณประกาศเลยว่าวันเกิดปีนี้26กรกฎาคมงดจัดงานวันเกิดก็จะเลี้ยงเฉพาะในครอบครัวที่ประเทศดูไบเท่านั้นเองก็เลยกลายเป็นกระแสความสงสัยของสังคมล่ะค่ะว่าสรุปแล้วยังไงกันแน่เดี๋ยวเรามาติดตามกันแล้วก็ท้ายที่สุดเขาบอกว่าใกล้ๆแล้วนะคะกลุ่มคณะรัฐมนตรีเตรียมที่จะได้ถวายสัตย์ปฏิญาณแล้วถ้าเกิดสมมติว่าคำสั่งของคณะรัฐมนตรีเนี่ยกดก้าวลงมาก็เลยมีการถ่ายรูปครม.นัดสุดท้ายเป็นที่น่าเศร้าใจจริงๆค่ะ เพราะว่าต่อไปนี้มาตรา44ในมือของพลเอกประยุทธ์จะหมดลงทันทีที่คณะรัฐมนตรีเข้าถวายสัตย์ปฏิญาณค่ะเนื้อหาทั้งหมดนะคะเดี๋ยวเราจะพูดคุยกันแล้วก็ประเด็นสำคัญคือคุณนาทีค่ะซึ่งเป็นส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ของพรรคภูมิใจไทยหลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วเราบอกเรื่องของปปช.ที่มีการแจ้งบัญชีผิดพลาดไปคือลืมบัญชีของสามีนะคะก็เป็นการแจ้งบัญชีอันเป็นเท็จนั้นวันนี้ปปช.ตัดสินแล้วนะคะก็เว้นวรรคทางการเมือง5ปีให้ตัดสินจำคุก1เดือนค่ะแต่ว่าเนื่องจากว่าไม่เคยปฏิบัติเนื่องจากการทำผิดมาก่อนก็เลยเป็นการโทษให้รอลงอาญานะคะเรื่องราวเดี๋ยวเราจะมาคุยกันกับดร.จำนงชัยมงคลนักวิชาการด้านกฎหมายและท่านสมคิดเชื้อคงส.ส. อุบลราชธานีเขต10พรรคเพื่อไทยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีอาจารย์ครับสวัสดีท่านผู้ชมครับนะคะนี่ก็ท่านสมคิดนี่ไม่มาหลายสัปดาห์แฟนคลับถามถึงเยอะแยะเลยค่ะก็งานสภาจุ่มหน่อยนั่นไงวันนี้ขาดไม่ได้เพราะอะไรเพราะเป็นกระแสใหญ่ของข่าวทุกสื่อทุกหนังสือพิมพ์ว่าท่านทักษิณทิ้งพักเพื่อไทยจริงหรือไม่ก็ต้องให้คนเพื่อไทยมาตอบเลยนะเราก็เพื่อไทยอยู่หรอกท่านก็เพื่อไทยสสไอ้ผมนี่บัญชีรายชื่อแต่ว่าไม่ได้เป็นสสต้องถามสสคนปัจจุบันเลยทีเดียวสสคนปัจจุบันก็เท่ากันก็คือเรื่องอย่างนี้นะครับเรียนท่านผู้ชมว่าข่าวตรงนี้มันก็แปลกผมอยู่บนก็มีพวกโทรหาเยอะว่าตกลงท่านนายกทักษิณเนี่ยจะทิ้งเพื่อไทยจริงเหรอผมก็บอกว่าปกติท่านก็ไม่ได้เข้ามายุ่งเกี่ยวอยู่แล้วท่านก็ไม่ได้อยู่เมืองไทยด้วยไม่ได้อยู่เมืองไทยด้วยแล้วปกติตั้งแต่มีรัฐนูลฉบับใหม่อะไรเนี่ยท่านนายกทักษิณท่านแทบจะไม่ได้มาคล้องแวะแล้วเขาก็เขียนล็อกด้วยนะใช่เขียนล็อกว่าห้ามคนนอกยกเว้นยกเว้นเพื่อนฝูงลูกน้องทีมงานอะไรไปเยี่ยมก็ได้คุยกันบ้างนะครับวันนั้นท่านระมัดระวังตัวเรื่องนี้มากอีกนะครับอีกว่าเรื่องจะทิ้งเพื่อไทยหรือไม่อีกอย่างหนึ่งพรรคเพื่อไทยเนี่ยจะมีการเลือกหัวหน้าพรรควันศุกร์นี้วันศุกร์นี้คุณปอยก็ไปเพราะคุณปอยเป็นโหวตเตอร์อาจารย์จำนงก็เป็นโหวตเตอร์ของพรรควันนั้นก็จะต้องไปเลือกตอนนี้กำลังตกลงกำลังคุยกันอยู่กำลังวุ่นวายอยู่วันนี้ก็วุ่นวายในภาคอีสานก็ประชุมกันเพื่อที่จะเลือกหัวหน้าภาคอีสานผมก็ไม่รู้จะเสนอใครก็ว่าจะเสนอนิสิตสันตุไพรไม่รู้จะเอาหรือเปล่าแล้วนิสิตเลยฮะโอ้ยดีแบบมาดีแบบนะก็อยากให้เพื่อนเป็นประธานภาคอีสานโอ้โหผมขอเป็นลูกน้องโอ้หนูขอเป็นลูกด้วยนะคะแต่ว่าทางนี้ทางนั้นก็เสียงส่วนมากครับคืออีสานมีเยอะส.ส.84ครับแล้วก็มีอดีตส.ส.อีกผู้สมัครต่างๆก็ร้อยกว่าคนนะครับก็จะต้องมาเลือกซึ่งก็ไม่ทราบว่าใครจะได้เพราะนั้นเรื่องนี้ก็เป็นระบบประชาธิปไตยในพรรคแบบธรรมดาการเลือกตั้งก็ปกติในพรรคก็เลือกอีกนะครับเพราะนั้นกรณีท่านนายกทักษิณเนี่ยผมยังเรียนนะครับว่าหนึ่งถ้าท่านจะพักผ่อนบ้างผมก็เห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดาคือเอาอย่างนี้ดีกว่าค่ะคือประชาชนฟังแล้วก็ยังแบบเอ๊ะสรุปแล้วอยู่กับเพื่อไทยไหมเนื่องจากรัฐธรรมนูญเนี่ยมันล็อกไว้ว่าห้ามบุคคลนอกพรรคเนี่ยมาบงการหรือมาทำอะไรเกี่ยวกับที่มีอิทธิพลเหนือพรรคดังนั้นท่านทักษิณเนี่ยก็ไม่ได้คุมพรรคเพื่อไทยมาตั้งนานแล้วล่ะก็ไม่มาคุมแต่ผมนี่ฟันธงนะครับผมฟันธงว่าท่านทักษิณไม่ทิ้งที่ไม่ทิ้งอะไรวะสิ่งที่อยู่กับคนไทยเนี่ยก็คือผลงานท่านทักษิณต่างหากเล่าถูกแล้วอยู่กับพรรคไหนอยู่กับพรรคไหนเพียงแต่ไม่สามารถมาบริหารได้คือคำว่าทิ้งเนี่ย
คนอาจจะมองว่าใช่ไม่ได้ข้องแวะแต่หนึ่งนโยบายของท่านน่ะครับก็ทุกสิ่งทุกอย่างก็มาจากไทยรักไทยพลังประชาชนแล้วก็เพื่อไทย30บาทจะทิ้งไปไหนอ่ะแล้วที่สำคัญคุณโอ๊คพานทองแท้ชินวัตรเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยอ้าวเอาสิก็ยังอยู่เขาเรียกวิญญาณคือหลายๆคนก็ยังอยู่เพียงแต่ว่าท่านทักษิณอาจจะหนึ่งผมมองนะครับท่านก็ธุรกิจเยอะครับเวลาก็น้อยครับเพียงแต่ว่าท่านทราบไหมเวลาไปพบท่านทักษิณที่ทางที่ต่างประเทศเนี่ยผมคุยกันบางทีเนี่ยนะเจอกัน2ชั่วโมงได้คุยเรื่องการเมือง5นาทีนอกนั้นคุยแต่เรื่องการเป็นไปการพัฒนาโลกการพัฒนาเศรษฐกิจการจะทำอย่างไรให้คนไทยมีสภาพชีวิตที่ดีขึ้นท่านเล่าสนุกเล่าแล้วก็มองภาพอย่างคนที่มองโลกทั้งโลกทั้งใบอ่ะถ้าเป็นคนเข้าป่าก็เรียกมองต้นไม้ทุกต้นบอกว่าอะไรนะเสียดายเสียดายที่ประเทศไทยควรจะไปไกลกว่านี้แล้วก็มีคนถามว่าเอ๊ะทำไมเป็นส.ส.เพื่อไทยไม่คุยกับท่านนายกทักษิณเรื่องการเมืองท่านบอกว่าเรื่องการเมืองประเทศไทยเนี่ยนะคุยกันสองวันมันก็ไม่ถูกแล้วคือมันปรับอยู่เรื่อยมันเปลี่ยนอยู่เรื่อยเอาอารมณ์อะไรก็ไม่ได้แล้วอยากยิ่งคุยยิ่งล้าหลังแค่ไปหาเนี่ยยังมีใครบางคนไปร้องขอยุบพรรคเลย ใช่ไหม คือคนจะไปเที่ยวไปหาไปเยี่ยมเยียนกันธรรมดาเนี่ย ก็กลายเป็นประเด็นดังนั้นวันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าท่านทักษิณเนี่ยอยู่อะไรนะอยู่ไม่นะอยู่ไกลท่านอยู่ห่างๆแบบห่วงๆคือคนที่ตกทางนี้หนาวดึงคนทางโน้นอะไรอย่างนี้นะห่วงคนไทยทุกคนคือท่านเข้าใจในวิถีชีวิตของคนในปัจจุบันหรือความเป็นอยู่ของคนไทยปัจจุบันว่ามันอยู่ยากอยู่ลำบากโดยสายที่ท่านท่องโลกไปเยอะเนี่ยก็เป็นเรื่องธรรมดาที่ท่านจะแสดงความคิดเห็นแต่ไม่ได้แปลท่านมาครอบงำพรรคเพื่อไทยที่ไหนแล้วไม่มีคือรัฐธรรมนูญแบบนี้เป็นรัฐธรรมนูญที่น่ารังเกียจผมเองบ่นอยู่เรื่อยรัฐธรรมนูญฉบับนี้มันก็เหมือนมะเร็งอ่ะเราชอบไม่ชอบมันก็อยู่กับเราอ่ะค่ะใช่ปัญหามันระหว่างเรากับมันใครจะตายก่อนกันแต่สิ่งหนึ่งที่พิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าวันนี้เขียนเพื่อกลัวนายกทักษิณหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเจตนามันก็เห็นได้ชัดตอบได้เลยค่ะเจตนาเจตนามันเห็นได้ชัดเรื่องการค้นผมถามหน่อยถ้าบอกคนนอกให้คำปรึกษาอะไรก็ไม่ได้ผมไม่เก่งเรื่องเศรษฐกิจเลยเนี่ยผมก็ไปปรึกษานักเศรษฐศาสตร์ใหญ่ของประเทศนี้แล้วเกิดไปรู้ทีหลังว่าเนี่ยสมคิดไม่ได้คิดเองหรอกเรื่องราคาข้าวเนี่ยคุณสมคิดไม่ได้คิดเองหรอกเรื่องดัชนีผู้บริโภคต่างๆผมคิดไม่ได้ทุกเรื่องหรอกครับครับใช่ไม่มีใครคิดได้ทุกเรื่องต้องมีผู้รู้ แต่ถ้าเกิดไปสื่อว่าเฮ้ยคนนี้เอาความคิดคนนี้มาครอบงำพรรคแต่คงไม่เป็นไรหรอกเพราะไม่ได้ชื่อทักษิณก็ถูกค่ะคงไม่เป็นไรชื่อสมคิดไม่เป็นไรยิ่งสมคิดอีกคนก็ยิ่งไม่เป็นไรเพราะนั้นมันก็เลยกลายว่ารัฐนูลฉบับนี้จำกัดกรอบวิธีคิดของคนจำกัดกรอบการทำงานทางการเมืองทั้งหมดผมก็คิดว่าท่านนายกสิงห์ก็บอกว่าไหนๆเพื่อไทยเขาก็มีการบริหารชุดใหม่ซึ่งชุดใหม่นี้จะผสมผสานคนเก่าคนใหม่คนอะไรเข้ามาอยู่ด้วยกันคนกลางบ้างก็รอว่าเราทำงานก็ต้องดูว่าเราเป็นฝ่ายค้านเนี่ยก็ต้ององคาพยพใหม่เพราะนั้นก็ถือโอกาสอาจจะ1อายุท่านจะ70ค่ะนะครับก็อาจจะ70พอดีเลย70พอดีขอพักก่อนบ้างแล้วก็ไม่จัดงานค่ะครับก็อาจจะเพราะว่ากระแสของการเมืองเนี่ยมันแรงบ้านเราเห็นไหมคะว่าแค่เห็นต่างเนี่ยมันก็กลายเป็นแบบว่ามุมแบบคนละข้างไปเลยเห็นต่างก็ถูกตีหัวได้ใช่ค่ะก็คือคนเห็นต่างถูกตีหัวคนเห็นคนไปยุความเห็นต่างเกิดความรุนแรงแล้วสังคมมันแตกแยกนะอาจารย์สังเกตจากพวกเฮสปีดทั้งหลายพวกวาทกรรมพวกที่เขียนใส่ในโซเชียลน่ากลัวมากน่ากลัวกรณีเขียนเรื่องจานิวกรณีเขียนเรื่องคุณช่อพวกเนี้ยแค่เรื่องการแต่งตัวจริงๆผมไม่ได้มาใส่ใจเลยนะไม่อยากพูดถึงด้วยเพราะผมถือว่าเป็นเรื่องที่มันเล็กน้อยอ่ะเรื่องไม่ใช่เรื่องมันเรื่องไม่ใช่เรื่องแต่เนี้ยมีดารามีเซเลบบางคนมีอะไรก็พูดจาซะจนแบบมันน่าเกลียดเอายกตัวอย่างเมื่อวานน่าเกลียดเมื่อวานอย่างกรณีคุณทาทายังทายาหรือยังทายทาหรือยังทายาก็ไปแค่ใช้คำว่ารบกวนด้วยค่ะครับใช่ไหมคะก็เหมือนไปสนับสนุนการกระทำเนี่ยสุดท้ายเนี่ยพอเขียนข้อความไปแล้วเนี่ยก็ต้องกลับมาขอโทษแต่มันไปไกลแล้วค่ะเพราะโลกทางอากาศมันไปไกลแล้วมันเร็วมากมันเร็วมากทาทายังอยู่อเมริกาเขาบอกไปดำน้ำครับพอพ้นฝั่งมานี่คอนเสิร์ตยังไม่แน่ใจว่าตุลาที่จัดเนี่ยนะคะจะขาดทุนหรือเปล่าจะมีคนไปหรือเปล่าเพราะว่าถ้าดูจากกระแสปั้นจั่น
จะเห็นภาพชัดเจนแรงมากแรงมากแรงกระทั่งหนังแบบผู้กำกับออกมาโพสเลยว่าในชีวิตเนี่ยเหมือนโชคดีมาตั้งหลายเรื่องจะแบบจะเลวร้ายสักเรื่องจะเป็นอะไรประมาณนี้นะคะก็ไม่เป็นไร ก็ต้องระมัดระวังเพราะว่าคนที่เป็นดารามันก็เหมือนเป็นตัวอย่างบ้างบางคนนะครับเป็นตัวอย่างประชาชนสนใจเวลาคุณคิดอะไรเนี่ยที่สำคัญคุณอาศัยเงินประชาชนใช่คุณอาศัยเงินของพี่น้องประชาชนไปดูหนังคุณไปฟังเพลงคุณซื้ออัลบั้มคุณอาศัยเงินเขาทั้งนั้นแหละก็เหมือนที่แต่อยู่วันดีคืนดีคุณก็มานั่งดูถูกคนนู้นด่าคนนี้ก็เหมือนเมื่อวานพอให้สัมภาษณ์ไทยรัฐไปค่ะเขาบอกว่าอะไรนะถ้าสมมติมีคนใช้คำว่าดักตกทาทาแล้วเราเข้าไปคอมเมนต์แบบรบกวนด้วยค่ะก็ถือว่าไม่ดีก็ต้องเป็นตัวเองก็ต้องมองมุมกลับด้วยนะคะรบกวนได้ค่ะก็หมายความว่าช่วยตอบแทนฉันด้วยใช่ไม่เห็นด้วยอ่ะจัดการให้ด้วยถ้าภาษาพูดเขาเรียกต้องมีสติใช่ไหมคะคือคนที่มีชื่อยิ่งต้องมีสติผมเรียนท่านผู้ชมนะครับวันที่จ่านิวมีปัญหานี่ขอย้อนนิดหนึ่งวันนั้นตอน11โมงผมกำลังกลับบ้านที่อุบลก็มีน้องนักข่าวคนหนึ่งโทรไปผมนี่กับจ่านิวนี่ก็รู้จักกันโดยเหมือนลูกหลานเขาไปออกรายการทีวีที่พีทนี่แหละแต่คุณแม่เขานี่ไปอยู่ร้านสมุนไพรชื่อจำนงชัยมงคลร้านอดิศรร้านอดิศรคุยกับอดิศรคุยกับอดิศรสมุนไพรชัยมงคลตอนนั้นคุณจ๋ายังอยู่คุณจ๋ายังไม่ตายคุณจ๋าผู้หญิงยิงฮอเนี่ยเขาก็ไปดูไพ่ยิปซีอยู่นั่นไปดูหมอผมก็ไม่ได้ดูหรอกครับแต่ว่าเห็นตอนนั้นเขามีปัญหาเรื่องจ่านิวนี่แหละก็เลยช่วยข้าดูหมอไปเขาก็มีรายได้บ้างเล็กน้อยซึ่งเขาก็ย้ายบ้านเขาคือบางทีเราเห็นใจนะเพราะว่าจ่านิวเขาไปออกรายการเงินต้องไปรถเมย์นะเดินไปรถเมย์เดินทางแม่ก็นั่งมอเตอร์ไซค์ใช่ครับเขาขับมีอะไรมาหาผมที่นี่ก็ขี่มอเตอร์ไซค์มากันวันนั้นไปยื่นหนังสือก็ได้คุยถึงสารทุกข์สุขเพื่อไทยเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจก็ต้องขอบพระคุณคุณจิรายุห่วงทรัพย์ใช่เจ้าของพื้นคุณไพโรจน์คุณไพโรจน์นี่ออกแรงมากคุณไพโรจน์อิสระเสรีพงษ์แล้วก็ชวนเพื่อไทยสสทั้งหมดหรือใครต่อใครเย็นนั่งทั้งวันจน4ทุ่มนี่นะครับไวมากเราก็ช่วยกันโอนเงินคนละเล็กละน้อยไปบ้างคืนนั้นคุณจิรายุก็ชาวมาก็ไปให้ 200,000 แต่ยอดสุดท้ายที่พรรคเพื่อไทยเพื่อนเพื่อนช่วยกัน 200,300 กว่าก็พอได้จ่ายค่ายาจ่ายก็บรรเทาอ่ะมันบรรเทาร้อนบรรเทาก็คือมันไม่ได้ไปทดแทนเพราะนั้นเรื่องความรุนแรงพวกนี้ไม่ว่าฝ่ายไหนโดนกระทำผมไม่เห็นด้วยวันนั้นผมก็นั่งคุยกับทีมประชาธิปัตย์หลายคนว่าถ้าเราไปเล่าเรื่องเก่ามันเดินเรื่องหน้าไม่ได้เพราะนั้นวันนี้ถ้าใครถูกทำร้ายถ้าทุกคนยังมานั่งหัวเราะกันอยู่เนี่ยผมว่าใจดำเกินไปคือมันบ่งบอกถึงภาวะจิตใจด้วยนะคะ คือจะไม่ว่าฝ่ายไหนก็แล้วแต่ทำต้องไม่ต้องไม่โดนเราจะไม่ไปซ้ำเติมเขาต้องไม่โดนก็คือต้องรู้สึกเห็นใจเหมือนเขาเนี่ยเปรียบเสมือนว่าถ้าเกิดเป็นเราล่ะถ้าเราถูกกระทำเราก็ไม่ต่างอะไรกับเขาใช่คือเย่หัวเราะอย่างเดียวไปพูดแย่เยาะเย้ยถากถางเอาเรื่องอย่างนี้มาล้อเล่นก็ไม่ได้แล้วอย่างประธานสภารองประธานอ่ะมายุมาแย่คุณจิรายุเนี่ยจะขอโทษผมก็ยังคาใจอยู่ว่าเอคือเรื่องคือบางครั้งท่านอาจจะไม่เจตนาแต่เวลาพูดมันเลยออกไปแล้วมันเลยไงมันเลยออกมันต้องระวังนะบอกว่าอะไรนะบรรยากาศเห็นมันกำลังเครียดเครียดคุณเดชประยุทธ์บอกว่าไงนะจากจาเมื่อไหร่จะได้เป็นหมวดอันนี้ก็คือการล้อที่มันไม่ใช่อ่ะอย่างนี้เป็นต้นมุมอย่างนี้ต้องระวังทีนี้กลับมาดูประเด็นท่านทักษิณนะคะที่กลายเป็นประเด็นก็คือว่าวันที่ท่านทักษิณเนี่ยทวิตเตอร์ส่วนตัวบอกว่าวันเกิดครบ70ปีของผมหลายท่านแจ้งมาว่าจะมาร่วมงานผมต้องขอโทษด้วยที่ไม่ได้จัดงานในปีนี้ผมคงทานข้าวกับลูกหลานในบ้านซึ่งสถานที่มีจำกัดและอากาศที่ดูไบร้อนเกือบ50องศาไม่สามารถจัดนอกอาคารได้ขอบคุณทุกท่านสำหรับความปรารถนาดีและก็ยังนึกถึงกันเสมอครับก็กลายเป็นเรื่องประหลาดที่ปกติเลยเป็นข่าวว่าทิ้งได้คือปกติไม่เคยที่จะไม่จัดโดยเฉพาะส่วนใหญ่จะจัดที่ฮ่องกงนะคะซึ่งพอท่านไปอยู่ที่ดูไบในช่วงเดือนเกิดเนี่ยท่านก็อาจจะมองว่าเป็นน่าจะจัดที่ดูไบแต่ว่าอากาศที่ดูไบมันร้อนมากร้อนรับแขกไม่ได้ทีนี้บ้านก็จะเป็นบ้านส่วนตัวถ้าจัดนอกอาคารก็จะร้อนลำบากมากยืนไม่ได้ครับแถวทีนี้ก็กลายเป็นว่าพอท่านออกมาบอกว่างดจัดเอ้ยทิ้งเพื่อไทยแน่เลยนะคะแล้วจังหวะพอดีที่เพื่อไทยเองเนี่ยกำลังจะเลือกหัวหน้าพรรคคนใหม่อีกนะคะก็เลยกลายเป็นเรื่องจังหวะอีกเช่นเดียวกันว่าเหยียบเพ้งท่านพงศักดิ์รัตพงศ์ไพศาลก็ประกาศวันเกิดวันเกิดอีกว่าจะวางมือมันก็เลยกลายเป็นกระแสว่าเฮ้ยเหยียบเพ้งประกาศละคนต่อไปต้องเป็นท่านทักษิณแน่เหยียบเพ้งกับท่านทักษิณก็รุ่นแล้วคราวเดียวกันใกล้ชิดสนิทสนมแล้วก็ถัดมาก็กลายเป็นว่าท่านภูมิธรรมเวชยชัยเลขาพรรค
ใกล้ชิดมาตลอดก็ประกาศวางมือถอยให้คนรุ่นใหม่มาอีกอาทิตย์ที่แล้วทั้งมีแต่ผู้ใหญ่ขอวางมือค่ะคือมีแต่วางมือนะคะเสร็จก็กลายเป็นว่าเอ้ยทำไมมีแต่คนวางมือแล้วมันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงในพรรคบ้างก็เป็นจังหวะที่มีคนออกมาอธิบายว่าอ๋อเป็นเพราะว่าบรรดาผู้หลักผู้ใหญ่ของพรรคเนี่ยไม่ได้ส.ส.ใช่ครับใช่ไหมคะซึ่งหัวหน้าฝ่ายค้านเนี่ยต้องเป็นส.ส.จะต้องเป็นส.ส.ก็ต้องมีการคิดกลยุทธ์กันว่าเอ๊ะใครที่เหมาะสมก็ไปลงอยู่ที่ท่านสมพงษ์อมรวิวัฒน์ผู้นำฝ่ายค้านต้องเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใช่ค่ะซึ่งท่านสมพงษ์นี่แล้วต้องเป็นหัวหน้าพรรคเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่อยู่กับพรรคมานานแล้วก็ทำงานกันมาอย่างยาวนานนะคะแต่จริงๆเพื่อไทยนะครับโตมาตั้งแต่ไทยรักไทยทุกคนมีส่วนร่วมช่วยกันทั้งหมดที่อยู่ทั้งหมดเลยทั้งหมดส.ส.เนี่ยจากไทยรักไทยมาพลังประชาชนมาเพื่อไทยอยู่กันครบเกือบ 80-90% ครับก็ออกไปก็เห็นๆกันก็เห็นๆเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงหรอกก็ยังหนาแน่นยังหนาแน่นเหมือนเดิมแล้วก็ยังอยู่กับพี่น้องประชาชนทุกกระเบียบคือไม่ได้บอกว่าทุกคนที่วางมือเนี่ยเขาไม่ได้วางออกไปจากพรรคนะคะก็ยังอยู่ในพรรคเป็นที่ปรึกษาให้กำลังใจช่วยคิดนะอย่างท่านภูมิธรรมเวทยชัยเมื่อเช้าก็เจอกันท่านก็บอกว่าทำงานมาเยอะแล้วก็อยากให้คนใหม่ๆมาช่วยทำแต่ท่านก็ไม่ไปไหนก็ยังช่วยเรื่องอาจจะเห็นท่านสมพงษ์ท่านสมพงษ์อมรวิวัฒน์จะให้ไปเป็นที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคโอ้ยเยี่ยมยอดลักษณะเพราะว่าถ้าอันนี้ผมพูดล่วงหน้านะยังไม่รู้ว่าถ้าเราจะเห็นว่านักสู้ตั้งแต่ยุค14ตุลา6ตุลาเนี่ยอยู่เพื่อไทยทั้งนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นท่านภูมิธรรมท่านอดิศรเพียงเกตก่อนหน้านี้ก็จะมีท่านจตุรนต์ใช่ไหมคะโอ้แบบหลายท่านที่เป็นหลักเยอะแยะครับเยอะแยะอยู่ในนั้นก็อย่าไปกังวลค่ะในข่าวก็คนรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่ก็ต้องกลับกันเป็นยุคเป็นยุคเพราะนั้นคนรุ่นใหม่ๆเห็นไหมงานนี้การอภิปรายเรื่องคุณสมบัตินายกรัฐมนตรีที่ผ่านมาการอภิปรายหลายท่านเพื่อไทยได้พิสูจน์ให้เห็นว่าส.ส.ใหม่เพื่อไทยไม่ได้ด้อยกว่าใครเลยไม่ได้ด้อยภาคอีสานนี่2คนที่เราไม่ได้เตรียมอะไรกันมากมายนะครับครับก็ท่านส.ส.ก็ไปจัดการแต่ละคนละคนก็ได้เพื่อนพี่น้องก็เท่าเทียบว่าเป็นลุงเป็นอาเป็นน้าก็ได้ชื่นชมลูกคุณนิสิตคนนึงน้องน้ำน้องน้ำชื่ออะไรนะจิรพรค่ะจิรพรสินธุพลายแล้วก็จะมีคุณนกคุณสกุณาสารนันซึ่งคนเหล่านี้เป็นคนใหม่ซึ่งไม่เคยเข้าไปในสภาเลยครั้งแรกเลยแต่ปล่อยอภิปรายออกมาเนี่ยผมนั่งผมยังต้องนั่งฟังเลยว่าเก่งน้องมดเนี่ยมดอย่างเงี้ยคือทุกคนเก่งหมดเพียงแต่ว่าตอนนี้เพื่อไทยก็เลยจะทำโอกาสนี้เพื่อคนใหม่เพราะนั้นในเพื่อไทยท่านต้องเรียนนะครับอภิปรายแต่วันนี้คนเก่าๆหายไปไหนไม่หายไปไหนหรอกครับพี่เลี้ยงอยู่ในนั่นแหละครับต้องปล่อยคนใหม่ก็มีโอกาสคนใหม่ๆจะได้ทำงานมากขึ้นก็เห็นบอกว่าลุงตู่เนี่ยเขาพูดเลยนะคะว่ารัฐบาลต้องการทำงานฝ่ายค้านไม่ใช่จะมาอภิปรายทำให้รัฐบาลล้มเนี่ยคือท่านประสบการณ์ท่านไม่เคยไงลุงผมพูดแล้วลุงตู่พูดคือประสบการณ์ท่านในชีวิตเนี่ยตั้งแต่มีสนช.มาไม่เคยถูกอภิปรายไม่เขาเป็นสภาของท่านเข้าใจแล้วหรือยังว่ากระบวนการประชาธิปไตยเนี่ยเขามีกระบวนการในการตรวจสอบการอภิปรายไม่ได้แปลว่าเขาจะล้มรัฐบาลการอภิปรายคือเขากำลังถามท่านว่าท่านได้ทำหน้าที่ของรัฐบาลของท่านเนี่ยเป็นไปตามนโยบายหรือไม่มีทุจริตคอร์รัปชันหรือไม่ก็ต้องถูกตรวจสอบสวที่ลากกันมาเนี่ยเป็นสวที่มีกระบวนการยังไงเขาก็ต้องทำหน้าที่ในการตรวจสอบและสอบถามท่านนายกตู่เนี่ย ไปพูดอย่างนั้นแปลว่ายังไม่เข้าใจบทบาทของสภาสภาเป็นที่มาของตัวแทนประชาชนก็คือประชาชนทั้งประเทศไม่มีอะไรตรงไหนหรอกครับที่ตัวแทนประชาชนจะไปล้มคุณรัฐบาลถ้าทำดีใครจะล้มใครก็ล้มไม่ได้หรอกครับต่อให้พวกผมคะแนนเกินก็ล้มไม่ได้เพราะประชาชนอุ้มหนุนคุณแต่วันนี้ในเมื่อเศรษฐกิจแบบนี้วันนั้นผมอภิปรายเรื่องข้าวในสภาเนี่ยผมบอกว่าถ้าข้าวเพราะบ้านผมทำนาเยอะผมจริงเกษตรอื่นก็เยอะนะพวกมันสำปะหลังพวกไร่อ้อยไร่ยางพาราแต่ถ้าเรื่องข้าวคุณไปหาเสียงบอกว่า 18,000 ในขณะที่เพื่อไทยบอก 16,000 คุณบอก 18,000 ถ้าทำได้เราก็ต้องยอมรับว่าพลเอกประยุทธ์ทำได้ประโยชน์ที่พี่น้องชาวนาที่พี่น้องได้เราผมก็บอกว่าบอกประธานสภาว่าผมจะมาอธิบายขอบคุณ
รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ที่นี่ถ้าคุณทำได้แต่ในทางกลับกันถ้าคุณทำไม่ได้ก็คุณโกหกประชาชนนโยบายก็ต้องเจอกันในสภาหลายเรื่องนะตอนนี้สภาไม่ใช่ที่ควรจะพูดเปล่าๆแบบที่คุณผ่านมานะคุณที่แล้วผ่านมาคุณทำก็ได้ไม่ทำก็ได้แล้วอย่างสมัยก่อนนี่ลุงตู่พูดคนเดียวใช่แล้วก็ฟังเสร็จแล้วก็เถียงก็ไม่ได้เถียงก็ไม่ได้ฮะแต่งวดนี้คุณไม่ทำตามที่คุณสัญญาประชาคมเมื่อหาเสียงไม่ได้ครับนี่ไงบิ๊กตู่วอนอย่าใช้เวทีสภาล้มรัฐบาลฝากฝ่ายค้านคำนึงประโยชน์ชาติเลิกตีรวนงบประมาณโอ้โหคือถามว่าปกติเนี่ยสภาเวลาเขาแฉอภิปรายกันอ่ะคุณจะอยู่รอดไม่รอดอยู่ที่ผลงานคุณนะถ้าผลงานคุณดีใครก็ล้มคุณไม่ได้เขาจะไปตีรวนงบประมาณคุณได้อย่างไรถ้าคุณจัดงบประมาณด้วยความเป็นธรรมไม่ใช่คุณไปจัดงบประมาณใส่กองทัพเพิ่มขึ้นปีละ 20,000 ล้านอย่างเงี้ยเอาไปซื้อเครื่องบินมันก็ต้องว่ากันเพราะมันเงินทุกคนค่ะคือถ้าคุณจัดงบประมาณด้วยความเป็นธรรมทุกกลุ่มไม่มีปัญหาหรอกครับไม่อยากไปใส่ทหาร 200,000 ล้านอะไรพวกนี้ใช่มั้ยฝ่ายค้านเค้าก็รักบ้านรักเมืองเพราะนั้นให้ผมอยากให้พลเอกประยุทธ์เข้าสภาเร็วนี่ผมได้ข่าวว่ามีการประสานมาว่าจะเข้าสภาอาทิตย์ละ2ครั้งผมบอกไม่เคยมีนายกคนไหนหรอกมาอธิบายว่าเข้าสภาอาทิตย์เท่าไหร่ขอไม่มีหรอกขึ้นอยู่กับเรื่องราวและสาระขึ้นอยู่กับสิ่งที่สําคัญถ้าเข้าไปไม่ตั้งใจ7วันคุณก็อยู่7วันหรอครับใช่เพอภิปรายคุณนะเข้าอภิปรายนายกไม่ได้อภิปรายเมียนายกให้เมียมานั่งแทนไม่ได้นะไม่ได้ครับคือการมองลักษณะอย่างเงี้ยแทนที่จะไปมองตัวเองกลับไปมองคนอื่นคือถ้าที่จะมองตัวเองว่าเอาละเราเป็นรัฐบาลแล้วเนี่ยเราจะทำอะไรที่มันดีที่สุดและที่ทำมาดีหรือไม่ดีหรือต่อไปที่จะทำละดีหรือไม่ดีก็ให้อีกฝ่ายทำหน้าที่ในการอภิปรายในการตรวจสอบกลับไปมองว่าแม้คุณพูดไม่เห็นตรงกับผมนี่คุณกำลังตีรวนไม่ตรงอยู่แล้ว มันจะตรงได้ยังไงจริงครับป่ะถามจริงค่ะผัวกับเมียพูดไม่ตรงกันเลยค่ะคืออย่างพี่กับน้องพูดไม่ตรงกันวันนี้สภายังไม่ได้เดินนะแค่ตอบกระทู้ยังไม่มีรัฐมนตรีไปเลยเนี่ยกระทู้ผมเนี่ยสภาเพิ่งแจ้งมาเรื่องน้ำซึ่งเป็นเรื่องความจำเป็นของพี่น้องประชาชนผมก็ไม่เป็นไรหรอกแก้งเลื่อนไปที่31เพราะว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติขอเลื่อนผมก็บอกเลื่อนไม่มีปัญหาแต่นี่เห็นได้ชัดว่ารัฐบาลยังไม่มีความพร้อมวันหนึ่งก็บอกว่าเป็นรัฐบาลรักษาการมีอำนาจเต็มวันหนึ่งก็บอกไม่ต้องมาตอบเพราะว่าอำนาจไม่เต็มมันตกลงใครเต็มไม่เต็มไม่เต็มบาทมากกว่าหนูว่า อยู่ที่เรื่องไหนตอบได้หรือไม่ได้ตอบไม่ได้ก็วิธีการดีคือเลี่ยงซะเลยถ้าเปรียบเทียบจริงๆมันก็เป็นครม.กับรัฐบาลแปลกๆเหมือนกันนะคะนายกใหม่ครม.เก่าครับคือนายกจะไปประชุมเป็นนายกคนใหม่ไปประชุมร่วมกับครม.เก่าคือไอ้ความไม่เข้าใจต่างๆนี่แหละคือตัวล้มรัฐบาลเองผมจะบอกให้บอกพลเอกประยุทธ์เลยความไม่เข้าใจในกระบวนการตรวจสอบในระบบประชาธิปไตยนั่นคือการล้มเพราะเนื่องจากว่าตัวเองตอบไม่ได้พลเอกประยุทธ์ไม่ต้องมาว่าฝ่ายค้านหรอกไปคุมไปคุมทีมพรรครัฐบาลให้มันอยู่เถอะให้ไปคุยกันเถอะนโยบายนโยบายที่หาเสียงไว้อ่ะ18พรรคอ่ะเอามารวมให้มันเป็นหนึ่งเดียวให้ได้ละกันก็ผมก็จะดูวันที่เขาแถลงนโยบายใช่คือหลังจากโปรดเกล้าแล้วเข้าเฝ้าทยายสัตย์ปฏิญาณตนแล้วภายใน15วันพลเอกประยุทธ์ชอบไม่ชอบต้องแถลงนโยบายต่อสภาท่านต้องเป็นคนอ่านครับเสร็จแล้วฝ่ายค้านก็จะมาไล่บี้ล่ะไม่ได้ไล่บี้ต้องอธิบายให้หาเสียงอะไรไว้ใช่ทำได้ไหมเตรงไหมหาเสียงอันนี้ไว้ค่าแรงเท่าไหร่จะมาบอกว่าไม่สำคัญไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนแม้กระทั่งนโยบายของท่านเนี่ยถ้าท่านสมมติท่านแถลงนโยบายต่อรัฐสภาต้องทำนะครับต้องทำแล้วเป็นไปได้หรือไม่ด้วยไม่จะโกหกหมดเท็ดไปเรื่อยนะค่ะนโยบายแต่เรื่องนโยบายก็ต้องมีการอภิปรายเช่นเดียวกันวันนี้พลเอกประยุทธ์โชคดีอย่างเรื่องนโยบายแต่ละพรรคนี้เอาไว้ที่กกต.หมดเพราะนั้นใครจะปฏิเสธว่าผมไม่ได้เขียนผมไม่รู้ไม่ได้ครับแล้วอีกอย่างประชาชนก็ก๊อปปี้ไว้หมดประชาชนเขาก็ยิ่งฉลาดค่ะคุณพูดอะไรไว้ผมถามหน่อยเงินเดือนปริญญาตรี 20,000 ครับคุณพูดไว้ใช่ไหมใช่เลยหนูตอบใช่เลยเดือนปวส 15,000 ใช่เลยใช่ไหมใช่ก่อนคลอดเมนหมดยังให้ 3,000 ใช่ไหมมารดาประชารัฐคุณทำหมดอ่ะแล้วไม่ได้ว่าแล้วพักร่วมอย่างประชาธิปัตย์นี่บอกคลอดปุ๊บรับเงินแสนโอ้ยแต่ทำได้หรือเปล่าจริงๆพูดถึงนโยบายคือทำได้มันก็ดีหมดอ่ะคือนโยบายถ้ารัฐบาลได้แถลง
ต่อประชาชนหรือได้บอกประชาชนไว้ว่านโยบายอย่างนี้แล้วคุณทำไม่ได้ความจริงกกต.ต้องลงโทษเลยนะก็อย่าลืมเหมือนการโกหกหลอกลวงประชาชนมานะกกต.ไม่อยู่เฉยๆนะครับเพราะตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยนโยบายต้องบอกกกต.ใช่กกต.ต้องตรวจสอบนโยบายว่าจริงหรือไม่นะใช่ถ้าคุณพูดและคุณทำไม่ได้กกต.นิ่งเฉยฝ่ายค้านต้องทำหน้าที่แล้วครับถูกต้องกกต.บอกกระทั่งว่าที่มาของแหล่งเงินโอ้โหในคุณเสนอนโยบายบอก 18,000 จะเอาเงินไหนทำตอนนี้พอคุณแถลงนโยบายต้องบอกด้วยเอาตังค์ที่ไหนใช่งบประมาณตรงไหนถูกต้องที่18,000เหลือ 9,000 เนี่ยทีนี้ว่าหลอกลวงประชาชนไม่ต้องห่วงฝ่ายค้านเราเป็นแผนกตรวจสอบแน่นมากโอ้ท่านนำโดยท่านสมพงษ์อมรวิวัฒน์นะแล้วทีมงานนี่ปีกเรียนนะครับว่าวันนี้เพื่อไทยก็ร่วมกับพรรคร่วมไม่ใช่เพื่อไทยอย่างเดียวนะครับอนาคตใหม่7พรรคเนี่ยทำงานร่วมกันอย่างวันนี้ผมประชุมร่วมกับทั้ง7พรรคเนี่ยก็แยกหน้าที่กันทำอย่างกระทู้สดเมื่อพรุ่งนี้จะเป็นกระทู้สดที่ต้องถามคุณประวิตรโอ้ไม่มาหรอกฮะวงสุวรรณไม่มาคุณก็ต้องให้ลองรัฐมนตรีมาตอบช้างมงคลมาแกเก็บของกลับบ้านแล้วก็ถามเรื่องอาจารย์นิวที่บอกว่าถ้าจะคุ้มครองต้องเลิกยุ่งกันเมืองอันนี้เขาจะต้องถามว่าตกลงข้อต่อรองแบบนี้มีด้วยหรือในประเทศนี้มีจริงไหมส่วนพรรคเพื่อไทยจะยื่นกระทู้เรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจเรื่องเกี่ยวกับปากท้องชาวบ้านนะครับเพราะนั้นจะมีสองกระทู้ถามใครฮะก็ยังไม่รู้ภาคเหนือเดี๋ยวภาคเหนือจะรายงานพรุ่งนี้คือภาคเหนือจะพูดเรื่องฝนแรงถามสมคิดก็บอกเดี๋ยวดูก่อนเพราะนั่นแกว่ายังไม่รู้จะได้เป็นรองนายกหรือไม่สมคิดไหนจาตุศรีพิทักษ์ก็สมคิดเชื่อคงถามจาตุศรีเพราะนั้นก็พี่น้องประชาชนที่ชมรายการก็รอดูว่าวันที่สนุกก็คือวันที่รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์แถลงนโยบายเราขอ3วันเห็นว่าถ้าดูจากไทม์ไลน์นะคะประมาณ 16-17 เนี่ยน่าจะได้ถวายสัตย์ปฏิญาณก็นับไป15วันเสร็จแล้วนับไปอีก15ไม่เกิน15วัน1413 14วันก็ได้นะคะก็จะได้ฟังนโยบายอย่างกระทู้เนี่ยวันนี้เนี่ยนะยันยงไทยเจริญรองผู้จัดการใหญ่ของ EIC ของไทยพาณิชย์เนี่ยครับพูดชัดเจนเลยว่าเศรษฐกิจนะครับเศรษฐกิจของไทยเนี่ยนะฮะปรับตัวลดลงอย่างมากเพราะการเมืองที่เสียงปริ่มน้ำไม่นิ่งไม่มีใครกล้าลงปริ่มมากไม่มีใครกล้าลงทุนกลัวเปลี่ยนแปลงรัฐบาลไงคุณรับผิดชอบไหมถ้าสมมติว่าเหตุการณ์อย่างเงี้ยคุณดูเสียงปริ่มคุณว่าเป็นผู้แทนเสียงข้างน้อยคุณก็ยังมาดันจัดตั้งรัฐบาลแข่งกับเขาอย่างเงี้ยนี่คือความผิดพลาดของวิธีคิดเลยนะคืออยากมีอำนาจแล้วก็ไปเป็นรัฐบาลคุณต้องทำให้ได้นะความอยากนี่มันไม่เข้าใครออกใครจริงนะแต่ถามว่าอยากแล้วว่าทำได้ไหมไม่ต้องมองประชาชนเหมือนกรณีค่าแรงอะค่ะถ้าเปรียบเทียบสมัยคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยตอนที่กระโดดขึ้นไป300เนี่ยซึ่งต่างจากตอนนั้นมัน180บาทใช่ค่ะทีนี้โหโดนโจมตีสารพัดอย่างเลยนะคะว่าแต่เราหาเสียงเราประกาศนะคือประมาณว่าเราบอกแล้วว่าเราทำได้ไงคะแต่ทีนี้ฝ่ายตรงข้ามอ่ะก็โจมตีมากมายสุดท้ายทำได้จริงๆครับไม่ทำได้แต่ไม่ทำค่ะแต่พอมายุคนี้มันยิ่งกว่าครับอันนี้บอกเลยพรรคพลังประชารัฐประกาศ425ใช่ค่ะ425ซึ่งท่านพี่ชัยนฤทธพันธ์ออกมาบอกอะไรว่ามีปัญหาแน่ๆวันนี้เริ่มแล้วนะบอกว่าไม่เอาแล้วนะ425จะไม่ได้นะเขาบอกว่าเขาบอกไม่ใช่นโยบายเร่งด่วนบอกว่ายังไม่เร่งด่วนก็ไว้ทีหลังคือตอนนั้นเราขึ้นค่าแรง300บาทเรียนท่านผู้ชมว่าไม่ใช่อยู่ๆแล้วก็ขึ้นจริงๆแล้วก็มีงานวิจัยพอสมควรแล้วก็เอาไปใส่แล้วก็พอขึ้นค่าแรง300บาทเราก็ไม่ได้ประกาศขึ้นพร้อมกันทั้งประเทศใหม่ๆก็ไม่กี่จังหวัดแล้วอีกถัดมา6เดือนก็ประกาศขึ้นบวกกับรัฐบาลไปลดภาษีรายได้นิติบุคคลลงมา คือนิติบุคคลอาจจะจ้างค่าแรงสูง แต่รายได้นิติบุคคลเนี่ยเราให้เสียภาษีลดลงจาก25หรือ20อย่างนี้เป็นต้น เพราะนั้นเราก็ซัพพอร์ตหลายเรื่อง ไม่ใช่อยู่จะพูดเรื่องค่าแรงแล้วไม่ดูแลผู้ประกอบการไม่ใช่ เราก็ดูแลผู้ประกอบการไปด้วยคือเป็นการคิดอย่างเป็นระบบมันผ่านการวิจัยมาแล้วใช่มันผ่านงานวิจัยมาที่เราเลือกเข้ามาทำนะครับอย่างเรื่องกรณีข้าวเราต้องไปอ่านงานวิจัยดูงานอะไรหลายๆชิ้นแล้วมารวมแล้วก็เป็นราคาข้าว วันนี้เราก็เสนอว่าอย่างเขาพรรคเพื่อไทยนี่นะครับเราจะให้สนับสนุนการทำนาไร่ละเท่าไหร่เท่าไหร่ไร่ละเท่านี้เท่านี้ครอบครัวละ25,000เราก็บอกต่อปีไปเป็นเงินทั้งหมดเนี่ยใช้เงินประมาณแสนกว่าล้านถามว่าเงินแสนกว่าล้านมาจากไหนเงินมาจากภาษีท่านนี่แหละแต่ว่าราคาข้าวเราต้องตรึงอยู่ที่16,000
บังเอิญพรรคพลังประชารัฐไม่รู้ไปเห็นหรือไปอะไร 18,000 เลยคือเรียกว่านโยบายเกทับโฉกลิบโฉกเกทับแต่ว่าฐานที่มาไม่เหมือนกันคือมันไม่ผ่านการวิจัยไม่เหมือนกันคือจะเอาแค่ชนะในการหาเสียงเพราะว่าได้มากกว่ากกต.ต้องทำหน้าที่ครับแต่ประเด็นวันนี้นะคะสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นว่าขยะที่ซุกอยู่ใต้พรมเนี่ยมีอะไรบ้างเพราะว่าในยุคของรัฐบาลที่ตรวจสอบไม่ได้เนี่ยอยากจะทำอะไรก็ทำเยอะฮะโดยที่ไม่ไปถามชาวบ้านว่าเขาเดือดร้อนอะไรก่อนแต่วันนี้สิ่งที่รัฐบาลต้องทำเนี่ยฝ่ายค้านมองเห็นละอย่างเรื่องของสินค้าการเกษตรเนี่ยมันเป็นหลักเพราะว่าบ้านเรามันเป็นเมืองเกษตรกรใช่ไหมคะตอนนี้ตั้งกรรมธิการศึกษาโอ้โหเรื่องใหญ่เลยราคายางวันนี้เห็นไหมคะราคาพัดอย่างรอเต็มไปหมดเลยคือเราพิสูจน์เห็นได้ชัดว่าตั้งแต่5ปีมาพรรคพูดก็พูดเถอะวันที่อภิปรายเรื่องพืชผลเกษตรทุกพรรคด่าเมื่อ5ปีที่แล้วหมดแต่ไม่เอ่ยชื่อรัฐบาลไหนวะรัฐบาลด้วย พรรคพลังประชารัฐก็พูด บางคนยังชมซะอีกว่ายุคทักษิณเป็นอย่างยังพูดอีกนะ ผมถึงบอกว่าพูดไปเพราะอะไรส.ส.เขตก็ไม่อยากเอ่ยชื่อก็เป็นรุ่นพี่นี่แหละ พอไปพูดเพราะอะไรเพราะกลับบ้านไม่ได้ไงต้องพูดบอกว่านโยบายอย่างนี้อย่างนี้ดีแล้วคุณไปอยู่พรรคฝั่งนั้นคุณจะทำยังไง ก็ไม่ว่าเพียงแต่ว่าวันนี้สิ่งที่มันเดือดร้อนก็คือภาคเกษตรคน20ล้านคนที่อยู่ในเนี่ยมันเดือดร้อนไปหมดอ่ะ มันเดือดร้อนไปหมดแล้วมันจะเดินยังไงปัญหาปากท้องเนี่ยคุณต้องเรื่องใหญ่นะครับอดอยากมา5ปีเหมือนที่ท่านสมคิดบอกว่าปัญหาเรื่องน้ำคือเกษตรเนี่ยไม่มีน้ำมันทำไม่ได้มันทำอะไรไม่ได้มันทำไม่ได้แล้วยิ่งฝนทิ้งช่วงมันก็เป็นปัญหาเมื่อวานที่ผมเขียนกระทู้เรื่องนี้อธิบดีก็อธิบดีก็ส่ง ผอ.น้ำภาค11ไปพบ เขาก็อยากให้เราเสนอบางเรื่องว่าทำยังไงมันจะยั่งยืนผมบอกนี่ผมเป็นคนไม่มีความรู้มากเรื่องน้ำรู้แต่ว่ามีน้ำก็ทำนาไม่มีก็แล้งแต่วันนี้พอเราไปอ่านเยอะๆไปทำเยอะๆเข้าบางคนก็บอกน้ำใต้ดินธนาคารน้ำใต้ดินบ้างมันได้หมดแต่มันลงทุนสูงมันยากเอาเป็นนั้นว่า1บ่อใหญ่1ตำบลเลยเอาเอาเหมือน1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ไปเลยอ่ะบ่อใหญ่ๆตรงไหนตำบลไหนเอามาเลย 3-40 ไร่100ไร่ขายน้ำกันทั้งตำบลนั่นแหละสุดยอดไปเลยเชิงเอาเป็นถ้าเชิงเกษตรไม่ได้ก็เอาอุปโภคก่อนบริโภคก่อนเอาให้มันได้ไม่ใช่ว่าแต่ละหมู่บ้านวันนี้พอหน้าแล้ง4เดือนน่ะเดือดร้อนไปหมดอันนี้หนูเห็นด้วยเพราะหนูลงพื้นที่ไปบ้านหนูเองที่หล่มเก่าไกลๆบนเขาเลยนะถ้ามีแหล่งน้ำต้องซื้อน้ำกินนะฮะต้องซื้อน้ำกินดังนั้นเหมือนที่ท่านหลวงคิดบอกอ่ะแก้ปัญหาเรื่องอุปโภคก่อนเรื่องอุปโภคก่อนให้เขาไม่ต้องซื้อน้ำไม่ต้องซื้อเอาน้ำสะอาดให้เขาอุปโภคก่อนแล้วลงทุนไม่เยอะค่ะผมไม่อยากให้ไปขุดบ่อเล็กบ่อน้อยบ่อเล็กๆของกรมพัฒนาที่ดินบ่อไม่กี่คิวอ่ะบอดซูบอ่ะเดี๋ยวนี้ก็เห็นจะมีอะไรเลยไม่จำเป็นไงเพราะนั้นถ้าแก้เป็นรูปร่างทั้งหมดเขาก็โชคดีที่เขามานั่งคุยแล้วก็เขาก็อธิบายบางเรื่องให้ฟังซึ่งบางทีเราก็ต้องเอาข้อมูลได้หลายอันผมบอกว่าสิ่งไม่ว่าภาคอีสานแล้วครับทุกภาคละยกเว้นภาคกลางซึ่งมันเป็นแหล่งคนชนประธานใหญ่ซึ่งก็เดือดร้อนน้อยหน่อยแต่ว่าอีสานเหนือนี่คล้ายๆกันแน่นอนขนาดกรุงเทพฝนตกหนักทุกวันนะคะแต่ว่าน้ำในอีสานก็ยังขาดแคลนหนักอยู่ก็รัฐบาลต้องคือต้องจริงใจอ่ะผมว่านะไม่ใช่พูดแพร่หาเสียงเพื่อยาวคะแนนต่อไปเราก็เท้าความหลังแล้วว่าจริงๆการพัฒนาแหล่งน้ำเรื่องน้ำท่วมน้ำแล้งเนี่ยรัฐบาลเพื่อไทยตอนนายกยิ่งลักษณ์อยู่ก็ทำโครงการพัฒนาแหล่งน้ำทั้งหมด25ลุ่มน้ำใช้เงิน 350,000 ที่โดนเป็นปัญหาทำทั้งหมดเลยนะจะได้แก้ไขปัญหาทั้งระบบก็อย่างที่เห็นแหละครับมันก็ทำไม่ได้คือวันนี้นะคะจริงๆแล้วปัญหา5ปีที่ผ่านมาเป็นเพราะว่าไม่มีตัวแทนพี่น้องประชาชนมันก็เลยไม่รู้ว่าแต่ละพื้นที่มีปัญหาก็พี่เขาดุอยู่คนเดียวเออพี่ลงพื้นที่ไปเอาคะแนนคนเดียวแล้วก็ไม่สามารถแก้ปัญหาได้มันเกิดจากกระบวนการคิดที่มันสืบทอดอำนาจแต่เดิมกลายเป็นว่าอีพรรคหนึ่งทำอะไรลำบากเอาพูดกันตรงๆนี่แหละสมัยคุณยิ่งลักษณ์ใช่ไหมเรื่องท่านพูดเมื่อกี้การบริหารจัดการน้ำ150,000 ล้าน350,000อะไรอยู่ดีๆทำเนี่ยมันเสร็จกับบรรงับบอกว่ายังไม่ให้ทำมันเหมือนโครงการ2 ล้านนี่แหละที่นโยบายต่างๆที่ทำอยู่ทุกวันนี้ที่นั่นรถไฟความเร็วสูงจริงๆมันคือผมก็เอือมเหมือนกันนะพูดเรื่องเดิมก็คืออันเดิมนั่นแหละที่เราทำไว้ก็ไม่ได้ว่าหรอกเอาไปทำนี่ไม่ได้ว่าแต่ที่ว่าคือ2 ล้านล้านไม่ทำมาทำ3 ล้านล้านเท่านั้นและสั้นกว่าเก่าถูกไม่ชอบความเร็วน้อยกว่าเก่าใช่คือบางทีสังคมมันแตกแยกไปอธิบายก็บอกใช่สิพวกคุณเข้าข้างกันผมถามว่าไม่ต้องเข้าข้างอะไรหรอกเอาแค่ตัวเลขมาดูเอาแค่สิ่งความเป็นจริงมาดูเท่านั้นเอง
ว่าที่เราทำไว้คืออะไรเดี๋ยวนี้ผมยังเก็บหลักฐานไว้หมดเลยค่ะพรบนี่ผมเก็บหลักฐานหมดเพราะมันเจ็บหัวใจเรื่องถนนลูกรังเนี่ยเจ็บใจมากเลยหมดแล้วยังลูกรังก็มันก็ยังมีอยู่ทุกวันนี้แหละครับแต่ว่าแล้วคนที่นั่งเนี่ยก็มานั่งร่างรัฐธรรมนูญซะด้วยแต่คนที่พูดอ่ะรู้สึกอนาคตใหม่เขาจะยื่นกระทู้เรื่อง5 6เรื่องนะเรื่องโครงการใหญ่ๆเนี่ยของรัฐบาลที่ผ่านมาเนี่ยเห็นด้วยที่มีการเซ็นทิ้งทวนใช่ไหมครับมีเซ็นทิ้งทวนไงโครงการทิ้งทวนใหญ่ๆเนี่ยเขาก็ตั้งกระทู้ถามก็ต้องช่วยกันแล้วก็ประเด็นใหญ่วันนี้ของเพื่อไทยก็คือเรื่องของการตรวจสอบพลเอกประยุทธ์ไงฮะว่าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐส่งไปแล้วครับพร้อมกับมีการยกคำพิพากษาฎีกาเทียบเคียงเลยส่งบอกงานที่ชุดใหญ่ประธานสภาประธานสภาส่งไปเมื่อวันที่5มั้งครับส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญส่งไวแบบนี้ผมก็มองเป็นเรื่องปกติของนายชวนก็คืออะไรที่เป็นเผือกร้อนๆนายชวนก็จะส่งไปก่อนตามสภาพของท่านนั่นแหละแต่ว่ามันก็เป็นหน้าที่ท่านด้วยที่สำคัญศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยออกมาอย่างไรผมก็ไม่อยากวิจารณ์เพราะว่ามันหลายเรื่องที่วินิจฉัยออกมาแล้วเราก็ได้แต่ยิ้มยิ้มอันนี้คุณสมบัตินายกรัฐมนตรีเนี่ยผมก็ยื่นผมเป็นคนเซ็นด้วยคนหนึ่งเพราะว่าเราแข็งใจมากเรื่องนี้แข็งใจทั้งพลเอกประยุทธ์เองท่านก็ผมว่าเดี๋ยวนี้พลเอกประยุทธ์ยังไม่รู้ตัวว่าตัวเองเป็นอะไรเลยเพราะว่าพุ่งเมื่อปี60ก็ไปฟังคุณวิษณุเครืองามบอกเป็นเพราะว่าตอนนั้นฟ้องคุณสมบัติบุญงามมนงศาลก็พิพากษาว่าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐคุณวิษณุก็บอกเป็นเจ้าหน้าที่รัฐพอปี61คุณวิษณุยังพูดว่าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐพอปี62ต้นปีคุณวิษณุบอกไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐสรุปแล้วพลเอกประยุทธ์กำลังหัวหมุนอยู่เนี่ยก็แล้วแต่ผมเป็นอะไรกันแน่ผมเป็นอะไรกันแน่แผมเป็นเจ้าหน้าที่รัฐแต่ว่าแต่งตัวใส่ขีดเต็มคุณก็มีเพื่อนๆผมบอกคนตกลงแกเป็นยามหรือเปล่าก็ไปอ่ำกันตัวคุณสมบัติรัฐธรรมนูญก็เขียนว่าเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐจริงๆเนี่ยมันก็เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐกับเจ้าหน้าที่อื่นคนกินเงินเดือนไม่เป็นเจ้าหน้าที่ก็เป็นเจ้าหน้าที่ที่เพื่อไทยยื่นไปเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐในกรณีท่านเป็นหัวหน้าคสช.ใช่เฉพาะหัวหน้าคสช.เป็นเจ้าหน้าที่อื่นรัฐนะครับคือปัญหาการเป็นเจ้าหน้าที่เนี่ยยังไงมันก็เป็นเจ้าหน้าที่ครับไม่เชื่อพรบความรับผิดในทางละเมิดให้ท่านไปรับเหมืองทองว่าอ๋ออันนี้เป็นเจ้าหน้าที่รัฐคือเอาเป็นเฉพาะบางเคสที่ได้อย่างนี้เป็นต้นคือเลือกจะเป็นเฉพาะบางเรื่องเฉพาะบางเรื่องเฉพาะคุณสมบัติว่าอ๋อไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐและไม่ใช่เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐนะแต่ว่ามีพรบเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐต้องรับเงินเดือนคสช.เนี่ยเป็นพรบเลยนะครับเป็นกฤษฎีกาเลยก็นั่นเลยประกาศในกฤษฎีกาด้วยเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่ท่านจะเป็นอะไรเป็นเคส by เคสวันนี้อยากจะไม่เป็นวันนี้อยากจะเป็นทำไมเขาบอกว่าเพื่อไทยก็ไม่เข็ดส่งไปศาลรัฐธรรมนูญทำไมตัดสินออกมาก็เหมือนเดิมผมบอกถ้าเพื่อไทยไม่ทำน่ะผิดปกตินะเพราะว่าเพื่อไทยได้ต่อสู้เรื่องนี้เราก็ทำให้ถึงที่สุดเราไม่เชื่อว่ากกต.วินิจฉัยแล้วมันจะจบที่กกต.เพราะหลายเรื่องที่กกต.วินิจฉัยเนี่ยพอไปถึงศาลก็อีกคนละเรื่องส่วนเรื่องพลเอกประยุทธ์ถ้าศาลรัฐธรรมนูญบอกว่าไม่เป็นก็ไม่เป็นค่ะคือถ้าถามคุณก็จะได้เอาบรรทัดฐานจะได้รู้ว่าไม่เป็นถ้าถามคุณวิศนุคุมเครือก็จะบอกว่าเป็นมิราเคิลออฟลอคือพิธีหารทางกฎหมายมิราเคิลเนี่ยมันรูปมิราเคิลนะไม่ใช่พิธีหารเพราะถ้าเกิดถามคุณวิศนุก็จะตอบว่าเป็นมิราเคิลออฟลอส่วนถ้าเกิดถามเราเราก็บอกว่าเป็นมิราเคิลออฟเลิฟคือแล้วแต่ท่านจะกรุณาคือบ้านเมืองเราเนี่ยนะครับผมว่าอย่างน้อยองค์กรอิสระต่างๆผมอยากให้สร้างมาตรฐานทางการเมืองมาตรฐานทางการวินิจฉัยให้เป็นหลักเป็นเกณฑ์มันเหลืออะไรบ้างตอนมันแทบไม่เหลือก็แทบจะไม่เหลืออะไรแล้วอ่ะก็ไม่เหลือจริงๆนะถ้าไปอ่านดูแต่ว่าล่าสุดวันนี้คุณวิษณุเขาบอกว่าเขาเตรียมออกคำสั่งยกเลิกคำสั่งคสช.นับร้อยฉบับนะทั้งเรื่องคุมสื่อทั้งเรื่องสารทหารจริงๆมันก็ไม่ควรจะมีตั้งนานแล้วนะนับร้อยเนี่ยเขาออกมากี่ร้อยอ่ะโอ้เป็นพันใช่ไหมล่ะนับร้อยนี่มันน้อยมากนะน้อยมากเลือกประเภทขี้หมากาไก่ต่อให้ออกมายังไงก็ช่างมันมีพรบกลาโหมค้ำอยู่กอรมน.สภากลาโหมเนี่ยใครมาเป็นรัฐบาลแตะทหารย้ายจ่ายังไม่ได้เลยเรื่องนี้สำคัญมากในการบริหารจัดการประเทศนี่เราไม่ใช่ประชาธิปไตยอยู่แล้วก็เข้าใจแต่มันก็หนักไปเรื่องไหมฮะพรรคการเมืองนายกย้ายทหารไม่ได้นะก็เห็นอย่าทำเป็นเล่นนะสมัยคุณยิ่งรักต้องเข้าสภากลาโหมพูดถึงเรื่องของการแก้ไขอยู่และที่สำคัญมีพรบ.กลมน.
ออกไปเป็นรองผู้ว่ากรทมทั่วจังหวัดหนักกว่าเดิมนะครับเหมือนว่าทหารเข้ามามีบทบาททั้งหมดแปลงร่างจากคสช.มาเป็นนี่แล้วยังเหลือคำสั่งคสช.ที่จำเป็นจำเป็นอีกเยอะที่ท่านพลโทพงศกรเป็นการตั้งกระทู้ถามในสภาใช่ไหมคะเรื่องของอำนาจที่แปลงไปอยู่กรมน.ครับซึ่งมันดูว่ามันก็เหมือนกับมันไม่ได้หายไปไม่ได้หายไปอำนาจนั่นคืออำนาจทหารชัดเจนกรมน.ใช่พรรคเพื่อไทยก็จะร่างกฎหมายเรื่องนี้แล้วเรื่องเกี่ยวกับอำนาจต่างๆของกรมน.ของหน่วยก็จะเข้าเป็นกฎหมายส่วนพรรคอนาคตใหม่วันนี้เขามารายงานว่าเขาจะยื่นยกเลิกคำสั่งคสช.ทั้งหมดไหมครับก็ไม่ทั้งหมดบางคำสั่งที่จำเป็นที่จำเป็นก่อนเพราะนั้นก็พลเอกประยุทธ์และคณะออกคำสั่งแค่1ชั่วโมงแต่อย่าลืมนะครับท่านกฎหมายแต่ละฉบับที่เข้าสภาปีหนึ่งยังไม่เสร็จนะปีหนึ่งยังไม่เสร็จนะตั้งกรรมการสามวาระนะยังไม่เสร็จไม่ง่ายนะต้องมีการศึกษาต้องแล้วยิ่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญเนี่ยผมเรียนไว้เลยนะครับต้องแก้โดยรัฐสภานะไม่ง่ายแต่เราก็จะทำคือต้องบอกว่าคะแนนปิ่มน้ำใช่ไหมคะที่เทียบกันระหว่างสองฝั่งถ้าไม่รวมสวนะมันก็ยังปิ่มกันอยู่อันนี้เขารวมสวแก้โดยรัฐสภาเวลาแก้กรณีแก้รัฐนูนเหมือนกันนี่แหละครับบางคนก็บอกว่าคุณสมคิดไม่อ่านหรือไงว่าแก้รัฐนูนเนี่ยมันแก้ยากอ่านครับครับรู้ครับแล้วทำไมต้องแก้ต้องแก้ครับอย่างน้อยๆก็ต้องผลักดันเพื่อให้เกิดการแก้ไขมันไม่อยู่ไม่ได้จริงๆส่วนภาคประชาชนก็ต้องเขาก็มายื่นครับผมก็บอกให้ภาคประชาชนไปช่วยกันไปช่วยว่าต้องแก้ถามว่าเขาเขียนรัฐนูนแค่วาระแรกอ่ะมันก็ตกน้ำตายแล้วครับตกน้ำตายแล้วก็แค่1ใน3ของสว2ใน3อ่ะ84คน84คนไอ้รับโดนในเรื่องเอาสวคนไหนล่ะมาเซ็นแก้ให้มันเป็นไปไม่ได้แค่ผมถามสวมายังไงก็ยังลำบากแล้วโดยเฉพาะองค์กรอิสระเนี่ยหลายคนถามมาในข้อความเหมือนกันค่ะบอกว่าทำยังไงอ่ะจะเปลี่ยนแปลงที่มาขององค์กรอิสระชุดเก่าๆให้ยกเลิกแล้วเปลี่ยนเลือกมาใหม่คือต้องแก้รัฐนูนต้องแก้รัฐนูนเพราะมันอยู่ในรัฐนูนค่ะแล้วก็ยากมากผมเรียนเพื่อไม่ให้เสียกำลังใจนะฮะเรื่องแก้รัฐธรรมนูญคือฝ่ายสภาเนี่ยผมเรียนแบบไม่ต้องอ้อมค้อมแพ้ทุกประตูแต่สิ่งที่จะแก้ได้คือภาคประชาชนแล้วกระแสประชาชนเข้ามากดดันสวเท่านั้นเองเพราะว่ารัฐนูญวาระแรกนะเอาจะมาตราไหนก็แล้วแต่วาระแรกนี้สวต้องเห็นชอบก็คือ80คนนั่นแหละ2ใน3 1ใน3 1ใน3 2ใน3 84วาระแรก84 84คน1ใน3เพราะฉะนั้นปัญหามันคือว่าจะหายังไง84หา10คนยังหาไม่เจอเลยหาคนเดียวยังไม่มาเลยก็แค่จะดูว่าได้หรือไม่ได้ดูจากโหวตเรื่องนายกเอง250ไม่มีเสียงเพี้ยนเลยแถวต้องพลเอกประยุทธ์ครับค่ะว่ามันจะไปหายังไงแต่เราก็ไม่สิ้นหวังเราก็อยากพยายามบอกให้ประชาชนว่าวันไหนที่พรรคฝ่ายค้าน7พรรคเนี่ยแก้ไขรัฐธรรมนูญตอนนี้กำลังศึกษาอยู่นะครับฝ่ายกฎหมายกำลังศึกษากันทุกพรรคว่าเราจะแก้อะไรบ้างก็มีบางคนบอกว่าแก้เล็กก่อนถึงไปหาใหญ่แล้วค่อยแก้ใหญ่ได้แต่ในความเห็นผมคนเดียวนะครับความเห็นผมคนเดียวจะแก้แล้วแก้ให้ใหญ่จะมีเรื่องจะมีเรื่องก็มีอยากให้มันจบออกไปนี่เปรี้ยวเพราะอะไรไม่เปรี้ยวเพราะว่าเป็นคดีมาแล้วคือผมแก้ดูนั้นก็เป็นคดีตอนนี้ถ้าจะแก้ลดอำนาจสวก็แก้เลยใช่ผมเห็นด้วยเลยคือถ้าไม่แก้นะครับพี่น้องครับอีกสวอยู่5ปีนะพลเอกประยุทธ์มาเป็นนายกเขาโหวตมา2รอบเขาโหวตมาครั้งหนึ่งแล้วนะครับถ้าพลเอกประยุทธ์อยู่ครบ4ปีเลือกตั้งใหม่กลุ่มเดิมนี่แหละครับสวก็โหวตอีกเลือกมายกมืออีกกลุ่มเดิมนี่ก็เลือกพลเอกประยุทธ์อีกอยู่อีก8ปีประเทศก็จะเป็นอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นอย่างนี้ผมถึงให้ความเห็นแต่ว่าใครจะเห็นต่างไม่เป็นไรแต่ผมบอกว่าถ้าแก้แล้วมันยากก็เอาให้มันยากทั้งหมด หมายถึงว่าไหนๆมันก็ยากแล้วครับก็ทําให้มันยากซะแล้วหาเสียงจากพี่น้องประชาชนมาช่วยให้กระแสสังคมช่วยเราว่ามันไม่เป็นธรรมแล้วล่ะแต่ว่ามันตกผลึกตอนไหนความคิดตกผลึกวันไหนเนี่ยคณะทำงานทางกฎหมายกำลังทำนะครับค่ะคือถ้าเป็นอย่างนี้ดีไม่ดีคราวหน้านะรัฐบาลเสียงข้างน้อยนะไม่ใช่เสียงข้างมากนะข้างน้อยเลยนะหมายความว่าสสน้อยกว่าเผลอๆจะแย่งเป็นนายกรัฐมนตรีครับถ้าขืนเป็นอย่างนี้เพราะสวเขาโหวต250คนคือเขาจะไม่สนใจเราเขาคิดว่า
ไม่เป็นไรผมไปตายอันดับหน้าผมจะพยายามสร้างแต่มันสร้างไม่ได้หรอกในกระบวนการคือสสคุณน้อยคุณจะไปสร้างได้ยังไงแต่ก็พยายามที่จะผมเรียนอย่างนี้คุณปอยผลการเลือกตั้งที่ออกมาผมเชื่อว่าประชาชนเนี่ยที่ผมไปชาวบ้านผมไปทุกวันนั่นแหละงานสีดำบ้างงานบุญบ้างอ่ะชาวบ้านทุกคนเจ็บหัวใจค่ะเขาไม่รู้ว่าเลือกแล้วมันเป็นอย่างนี้ด้วยซ้ำไปอ่ะเขาไม่รู้ด้วยว่าเอ้า250มายกมือจริงๆเหรอแต่ตอนอธิบายเราก็อธิบายพี่น้องผมก็รู้บ้างไม่รู้บ้างใช่ๆเขาก็ไม่มีเหตุผลต้องมารู้หรอกมองภาพไม่ออกมองภาพไม่ออกแต่ตอนนี้พอเลือกตั้งเสร็จที่ผมบอกคะแนนอย่าแบ่งนะคะแนนอย่าทำอย่างนี้นะเพราะเขาคะแนนที่เขาไม่ตกน้ำเห็นไหมล่ะเขาอยู่ๆเขาแก้ 30,000 ยังได้เป็นส.ส.เลยปัญหามันเกิดจากรัฐธรรมนูญด้วยต้นตอมันเพราะนั้นพี่น้องประชาชนเขาไม่รับรู้หรอกเขานึกว่าเลือกพรรคเพื่อไทยเลือกส.ส.ไปแล้วเขาจะได้รัฐบาลเขาคือเวลาแต่วันนี้ในเมื่อเขาไม่ได้เขาก็เจ็บหัวใจคือเวลาอธิบายชาวบ้านสมัยที่ก่อนเลือกตั้งนะคะมันจะเป็นเหมือนแค่นามธรรมใช่เขามองไม่เห็นไงภาพหรือว่ายังไงเนี่ยต้องแบ่งคะแนนแล้วไม่แบ่งเป็นเขาไม่เข้าใจแล้วสวเนี่ยมันจะมายังไงใช่ไหมคะพอวันเนี้ยวันรู้แล้ววันที่โหวตนายกเนี่ยได้เห็นภาพชัดเลยไหนที่บอกว่าสวเนี่ยเลือกมาโอ้ยแบบไขว้หลากหลายอาชีพมาเสร็จปุ๊บเวลาขานเลือกพลเอกประยุทธ์หมดเลยนั่นแหละคือรับนูนเองนะอย่าว่าแต่ประชาชนอ่านเลยนักกฎหมายอ่านยังยากเลยอ่าน10รอบยังไม่เข้าใจไม่ต้องมากแค่การนับคะแนนเนี่ยผมอ่านมา10รอบกว่าจะแกะออกมาได้เนี่ยผมต้องบอกไม่โทษพี่น้องประชาชนหรอกที่เขาอาจจะสับสนเขาสับสนจริงๆแต่ตอนนี้ผมกลับไปอาทิตย์ไหนเวลาไปคุยกับชาวบ้านเขาบอกเขาไม่รู้จริงๆตอนเราไปปราศัยเขาบอกเขาก็ฟังอยู่เข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างแต่ตอนนี้ไม่ต้องอธิบายเข้าใจแล้วเข้าใจอย่างถ่องแท้ถ่องแท้แล้วอ่ะมาปิดท้ายประเด็นเรื่องของส.ส.ภูมิใจไทยหน่อยสัปดาห์ที่แล้วไปประชุมเนี่ยวูบฮะผมเดินแขนรถก็เขารู้จักท่านอยู่เดินมาเขากำลังหามอะสามีก็เลยจะต้องไปเป็นรัฐมนตรีแทนเนี่ยนะคะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยวางคุณนาทีเนี่ยแหละเขาโอนกันได้เป็นสมบัติจนเขาไม่เป็นมรดกเหรอเป็นมรดกส่วนตัวเหมือนกันตกลงมันเข้ากฎหมายครอบครัวมรดกก่อนคือก่อนหน้านี้เขาเรียกสภาผัวเมียแต่คราวนี้เขาเรียกตำแหน่งผัวเมียคุณนาทีเนี่ยน่าสนใจมากเพราะจริงๆเขาบอกว่ามีอิทธิพลเหนือสามีนะคะเป็นส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์อันดับต้นๆด้วยของภูมิใจไทยครับปรากฏว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเป็นลมหามเข้าโรงพยาบาลเนี่ยนะคะปรากฏว่าวันนี้ฮะที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองก็ผู้พิพากษาเจ้าของสำนวนก็มีการพิจารณาคดีของคุณนาทีนี่แหละค่ะก็เป็นคุณปปช.ฟ้องนะรัชกิจประการนะคะซึ่งสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยปปช.สั่งฟ้องส่งไปยังศาลฎีกาเนี่ยนะคะคุณนาทีนี่ไม่ยื่นบัญชีหนี้สินของนายพิพัฒน์รัชกิจประการก็เลยจริงๆเนี่ยต้องยื่นทั้งสามีและภรรยาที่จดทะเบียนต้องตามกฎหมายนะครับก็อยู่ที่ประมาณสัก90ล้านมั้งขาดนิดหน่อยเขาบอกว่าไม่ได้ยื่นเงินกู้ฮะ อยู่ประมาณ8ล้านกว่าบวกกับ25ล้านค่ะแล้วก็รวมแล้วคุณนาทีเนี่ยก็ให้การรับสารภาพองค์คณะก็พิจารณาแล้วว่าผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยรับสารภาพพยานหลักฐานเพียงพอก็พิพากษาโดยไม่ต้องไต่สวนก็งดการไต่สวนก็เพียงแค่ว่าก็ไม่เป็นไรครับก็อันนี้เป็นโรคคนรวยครับอาจจะหลงลืมบ้างว่าก็ไม่เป็นไรก็รู้สึกเขามาแก้ตัวบอกว่าก็คนรวยอ่ะมันอาจจะมีลืมกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยนี่แกรับสารภาพค่ะว่าคือกฎหมายในปปช.คือผู้ใดจงใจนะเขาจงใจขึ้นเหนือเจตนานะคือจงใจแสดงบัญชีการเป็นเท็จอันเป็นเท็จนะหรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรบอกให้แจ้งบัญชีเนี่ยถ้าไปรับสารภาพก็แสดงว่าอ๋อตั้งใจจะไม่แสดงก็ไม่ว่ากันก็คือโทษท่านก็โดน1เดือนค่ะจำคุก1เดือนก็รอลงอาญาโทษให้รอลงอาญา1ปีแต่ว่าต้องห้ามทางการเมืองนี่5ปี5ปีก็ไม่เป็นไรฮะสามีก็เป็นรัฐมนตรีครับก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าเป็นความผิดเจ้าของปั๊มน้ำมัน PT ผมเองก็ยังไม่ยื่นบัญชีทรัพย์สินพรุ่งนี้จะไปยื่นมีมั้ยฮะพอมีครับพอมีก็หนี้สินก็พอมีแต่หลายคนบางทีก็ลืมก็มีคือบางคนก็ลืมนะบางคนมีภรรยาหลายคนก็จะลืมว่าเอาไว้ที่ไหนบ้างผมเล่าให้ฟังนะเรื่องบัญชีทรัพย์สินก็เล่าขำๆก็เจ้าหน้าที่เขาน่ารักดีพอไปยื่นเสร็จผมเองก็ลืมบัญชีหนึ่งของแบงค์หนึ่ง700บาทเขาเองก็บอกเอ้าแล้วบัญชีนี้ทำไมไม่แจ้งแต่เขาก็ดีนะเขาบอกว่าแจ้งก็ดีนะก็บอกอุ้ยมันนานแล้วผมคือด้วยความที่เราเงินเยอะอะนะคือเราก็700บาทเนี่ยไม่ใช่700ล้านนะ700บาท700บาทนะคะคือแล้วก็ไม่ได้ใช้บัญชีนี้นานพอเราไปผ่อนแบงค์หมดแล้วก็
ค้างไว้เป็น 2-3 พันแล้วก็ตัดทุกปีละ10บาทนี่เราก็ไม่แน่ใจมันก็เหลืออยู่700ผมก็ไม่ได้ยื่นพอไม่ได้ยื่นเขาก็ปปช.เขามีสิทธิ์คีย์ไปดูข้อมูลเราไปดูเขาเห็นบัญชีเขาก็บอกว่าท่านต้องยื่นนะผมก็บอกขอบคุณนะครับผมเองก็ลืมไปแล้วผมก็เลยต้องไปคว้าบัญชี700ยื่นด้วยอันนี้ไม่ใช่ความผิดของปปช.เป็นความผิดของผมที่ลืม700บาทนี่คือโลกคนรวยเหมือนกันยังดีนะคะที่ลืมแบงค์ลืมบัญชีตัวเองนะคะบัญชีเยอะลืมว่าไปไว้บัญชีคนอื่นอีกแต่ว่าเราไม่ทราบจริงๆแล้วก็ผมก็เคยสมัยผมเป็นบอร์ดปปช.ก็เจอเขาก็ดูเจตนาเราเหมือนกันว่าเราแล้วเงินมัน700บาทเราไม่รู้จะปกอีกไปทำไมใช่ไหมล่ะก็อันนี้ชัดเจนแต่เขาให้ชี้แจงเพิ่มเติมนะค่ะให้ชี้แจงเพิ่มเติมผมทำคดีสมัยก่อนของคุณประยุทธ์ปรากฏว่าคุณประยุทธ์ขอบคุณมากเลยประยุทธ์สิริพันธ์นี่นะประยุทธ์มหากิจอ๋อท่านประยุทธ์มหากิจสิริพันธ์ทำคดีเน็ตกาแฟก่อนเน็ตกาแฟก่อนบอกโอ้ขอบคุณมากบอกทำไมอ่ะลืมผมไม่รู้ภรรยาผมมีตั้ง300กว่าล้านโลกคนรวยครับโลกคนรวยเอาไปดูภาพนี้หน่อยครับวันนี้พลเอกประยุทธ์เนี่ยเขาถ่ายรูป15คนสุดท้ายของรัฐบาลคสช.ฮะก็บอกว่ามีรัฐมนตรีร่วมประชุมนะคะแล้วก็ถ่ายรูปครั้งสุดท้ายนี่เลยค่ะเห็นไหมฮะอ๋อแล้วมันจะถ่ายรูปครั้งสุดท้ายทำไมฮะบรรดาของคนที่ถ่ายรูปก็ไปเป็นรัฐมนตรีกันอีกบอกเครียดไปแล้วจะไปเครียดทำไมบอกว่าเหมือนอำลาก็ดูหน้าตาใช่คุณวิษณุก็มาเป็นสมัยหน้านะคะลุงป้อมก็ไปสมัยหน้าคุณอนุพงศ์ก็สมัยหน้าเนี่ยใครฮะก็คนเก่ากันทั้งนั้นเลยฮะนะคะเพราะหน้าเก่าอะเออก็หน้าเก่ากันหมดไม่ว่าเครียดเพราะว่าไอ้ที่มานั้นไม่อยากจะได้เท่าไหร่นักหรอกแต่ละพรรคที่ร่วมมาคุณสมคิดจตุศรีพิทักษ์นี่ก็ไปสมัยหน้าก็เป็นเหมือนกันไม่ได้มาเออไม่เห็นนะคือทางด้านของท่านสมคิดเนี่ยกับคุณชุติมาวันนี้ไม่ได้มานะคะก็เหลืออยู่15คนแต่ว่าประเด็นสำคัญคือคนที่ถ่ายรูปที่เห็นอยู่เนี่ยก็แทบจะเกือบทั้งหมดนะคะจริงๆไม่ต้องลาหรอกเออจะมาบอกถ่ายทีเดียวจะมาใช้คำว่า15คนสุดท้ายบ๊ายบายรัฐบาลคสช.เพื่อคือท่านจะใช้คำว่าเดี๋ยวเจอกันใหม่เสมอหน้าก็น่าจะดีอยู่นะน้ำตาไหลเราน้ำตาไหลค่ะเสียดายเหรอคือเหมือนว่าทำเพื่ออะไรคะบ๊ายบายเพื่อเอาเถอะเขาก็อยากถ่ายรูปแล้วเดี๋ยวก็เอารูปมาเทียบบ๊ายบายรัฐบาลนี้แล้วก็อันใหม่ชุดใหม่คนเดิมก็เราเพียใจค่ะเราต้องไปเจอกันในสภากับพลเอกประยุทธ์ผมเองก็ขัดเก้าอี้ขัดที่นั่งรอพรรคเพื่อไทยก็รอว่าเมื่อไหร่พลเอกประยุทธ์จะเข้าสภาแล้วเราก็จะถ้ามีการอภิปรายมันมีการอภิปรายอยู่แล้วเรื่องแถลงนโยบายเพราะนั้นเรากำลังจัดหมวดหมู่มันอยู่ว่าเราจะพูดกันด้วยเหตุด้วยผลอยากเห็นจังเลยพลเอกประยุทธ์โดนอภิปรายไม่ไว้วางใจแต่จะมีทหารเข้ามาไหมคะถ้าเกิดท่านเหมือนโมโหไม่พอใจอ่ะก็แล้วแต่ครับเพื่อไทยชัดเจนก็คือการอภิปรายของเพื่อไทยจะด้วยเหตุและด้วยผลครับหลักการอย่าไปกลัวเจ้าหน้าที่อื่นไม่มีสิทธิ์เข้าครับอยู่สภาเท่ากันระหว่างพลเอกกับพลทหารเท่ากันครับยังไม่ขึ้นเป็นหมวดเหรอยังเท่ากันเพราะนั้นท่านอาจจะเล่นลูกเล่นที่อื่นได้ครับแต่ในสภาก็ต้องตอบนะต้องตอบต้องด้วยเหตุและด้วยผลเท่านั้นอารมณ์จะต้องไม่มาใช้ก็แล้วแต่ถ้ามีอารมณ์ก็ไม่เป็นไรอยู่ในนั้นเขาก็มีอารมณ์เยอะคือถ้าฝ่ายค้านวันไหนนะคะอภิปรายไม่ไว้วางใจพลเอกประยุทธ์เพราะว่าโอ้โหคนปูเสือรอเลยใช่เหมือนดูหนังกางแปลงเลยเหมือนดูหนังกางแปลงหนูนี่จะไปเผาไอ้เนี่ยอะไรนะที่ย่างไอ้เขาเกลียบอ่ะเขาเกลียบว่าวอ่ะรอเลยค่ะไม่ต้องเตรียมยาไหลเรียนท่านผู้ชมว่าทางพรรคร่วมฝ่ายค้านเราตั้งใจว่าจะอภิปราย3วันนี่เหมือนหนังกลางแปลงฉายสามวันนะครับฉาย3วันก็ถึงแถลงนโยบายแถลงนโยบายปกติรัฐบาลยิ่งรักก็3วันครับเราก็เลยขอ3วันก็ถ้ายังไงก็ไม่เป็นไรก็ยังไม่ได้คุยกับฝ่ายรัฐบาล3วันนี่เริ่มตั้งแต่10โมงยัน3ทุ่มนะยันตีหนึ่งนะไม่ใช่ยันเที่ยงคืนนะฮะก็ประมาณนั้นแล้วแต่จะติดพันตรงไหนโอ้ค่ะวันนั้นพลเอกประยุทธ์ก็ซ้อมมวยมาให้ดีหน่อยแต่ผมเห็นด้วยนะการอภิปรายแถลงนโยบายเนี่ยมันได้ประโยชน์ได้ประโยชน์กับคือหมายความว่ายิ่งนานคุณอย่าไปกลัวตรงนี้อย่าไปกลัวให้ฝ่ายค้านเขาเอาให้เต็มที่แล้วคุณต้องรู้จักเขาว่าเก็บเกี่ยวคุณจะไปกีดกันไม่พูดของผมดีอยู่แล้วไม่ใช่หรอกไอ้คิดว่าดีของคุณน่ะคุณจะเห็นเมื่อเขาอภิปรายผมก็อยากให้รัฐบาลรีบพิมพ์แจกนะรีบหลังจากเป็นโปรดเกล้ามารับตำแหน่งมาผมว่าไม่น่าจะเกิน5วัน
ครับท่านต้องปกติท่านต้องเตรียมแล้วพอพิมพ์แจกปุ๊บเราก็จัดการทันทีฮะเราก็ต้องอ่านตามนโยบายเขาเรียกว่าฝ่ายรัฐฝ่ายพรรคฝ่ายประชาธิปไตยปูเสือรอปูเสือปูเสือรอนะคะอ่ะทักทายพี่น้องที่ดูกันหน่อยนะคะเยอะไหมคุณโอ้โหเยอะมากคุณเทพมานนะคะคุณธวัชชัยคุณพันศักดิ์ติดตามทันทีพร้อมแชร์ว่างั้นแม่แต่ละคนมาดีมากดีมากไม่แชร์เปียหวยนะคุณปิติพงศ์ดูจากชะอำคุณนิรนามสวัสดีค่ะคุณพันศักดิ์แชร์แล้วครับคุณเผ่าชัยรับชมอยู่คุณยาย่าชอบมากรายการนี้มีจากออสเตรเลียไหมฮะโอ้ยมีเยอะค่ะหลายประเทศนะครับอ๋อออสเตรเลียฝากเรื่องหนึ่งดิเรื่องตรวจสอบว่าที่รัฐมนตรีว่าที่เฉยๆที่บอกมีคดีอยู่ที่โน่นหรือเปล่าว่าที่รัฐมนตรีวันนี้ตัดผมทรงใหม่เอาล่ะโอ้โหผมนี่ต้องให้ทีมงานขึ้นภาพคือดูรายชื่อว่าที่รัฐมนตรีแล้วก็ช่วยไปตรวจทีมงานขึ้นภาพทรงใหม่นี่ฮะวัยรุ่นวัยรุ่นเขาบอกว่าตัดผมพร้อมรับตำแหน่งครับครับก็ออสเตรเลียฝากตรวจสอบหน่อยค่ะเป็นทหารเก่าคุณยาย่าบอกชอบมารายการนี้รวมทั้งพิธีกรทุกคนเลยนะคะแล้วก็พี่จีนค่ะจากไต้หวันแล้วก็แชร์ให้แล้วคุณกะโหลกนะคะมีจากไต้หวันไหมคุณสมภพจากชิคาโกคุณคุณอะไรคะเดี๋ยวปึ๊บปึ๊บเดี๋ยวนะมีอีกหลายท่านคุณวิชัยสวัสดีแล้วคุณนิรนามอาจารย์นิสิตสินทุพไพรออกมาเด้อเนื้อหาดีอุตส่าห์แอบพูดถึงเนื้อหาดีเพลงเพราะเพลงนี้โอ้ตกลงจะตกลงชมเพลงหรือชมอะไรชมเพลงค่ะอาจารย์นิสิตเอาใจกันหน้าดูนะเพลงเนี่ยบอกว่าเพลงนี้ควรได้รับแผ่นเสียงทองคำนั่นแน่นั่นแน่นักร้องเขาร้องดีนะคะไม่รู้นักร้องเขาก็ร้องดีไม่รู้เชียร์กันยังไงรู้จักกันได้ยังไงรู้จักแผ่วแผ่วคุณเรวัตสวัสดีตรงไปตรงมานะคะแล้วก็คุณวิทยาบอกว่าสรุปทรราชไม่ข้ามทักษิณเองคุณเรวัตทักทายหนูปอยมาด้วยนะคะครับแล้วก็นี่จากฮ่องกงค่ะคุณคุณลาทักนะคะคุณเรวัตบอกทักทายคุณจำนงสสสมคิดด้วยแล้วก็ส่งกันมาทุกท่านแล้วก็คุณนิกุลบอกว่าสวัสดีคุณปอยอาจารย์จำนงท่านสสสมคิดนะคะท้อแต่คิดได้มีแย่กว่าเขาบอกว่าท่านไม่ทิ้งเราเราท่านทิ้งเราไม่ทิ้งเราไม่รู้ประชาชนไม่ทิ้งท่านแน่นอนแน่พูดถึงท่านทักษิณนะคะครับค่ะคุณเอกก็ทักทายอาจารย์จำนงท่านสมคิดด้วยแล้วก็ปล่อยด้วยนะคะช่างเดฟดูอยู่นะคะแล้วก็คุณวิทยาคุณถาวรนะคะดูจากจังหวัดเลยเมืองเลยแฟนเราเยอะจากญี่ปุ่นยังมีเลยคุณนัทพลทองไทยก็มาจากญี่ปุ่นแล้วก็มีการพูดถึงคุณทาทายังบอกขาดทุนใจไปแล้วทายังเขาเรียกดาราในกาลาว่างั้นค่ะครับจากนี้ก็ไปทายังดร.รุ่งธรรมจากกำแพงเพชรนะคะทักทายมาค่ะแล้วก็คุณจรันนะคะคุณณรงกลัวถูกตรวจสอบแล้วก็คุณอรวรรณบอกว่าตู่ไม่กล้าเข้าสภาเพราะกลัวโดนซักฟอกตายคาสภาคุณสมปองบอกชอบตรงไปตรงมาแล้วคุณพันศักดิ์เรื่องโกงกินดิ้นไม่หลุดหรอกตายคาสภาแน่ๆคุณสายลมบอกค่าแรงขึ้นแล้วไม่มีนายจ้างค่าแรงสูงจะมีค่าอะไรคือบริษัทเจ๊งกันหมดเลยค่ะตอนนี้ย้ายการผลิตหมดแล้วคุณพันศักดิ์บอกว่าคุณประวิตรเนี่ยหนีไปผูกคอตายแล้วมั้งเพราะว่าตำแหน่งหายเพราะงั้นนะคะเขาก็ว่ากันไปทักทายไม่ครบทุกคนนะคะเยอะมากเยอะมากเลยนะคะต้องขอบคุณนะครับก็ฝากไว้สำหรับท่านนะคะขอบพระคุณดร.จำนงชัยมงคลท่านสมคิดเชื้อคงค่ะขอบคุณค่ะครับครับติดตามย้อนหลังผ่านทาง YouTube นะคะสถานีตรงไปตรงมาแล้วก็พรุ่งนี้เจอกันใหม่กับคุณนครมาชิมค่ะวันนี้สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ